จินตนาบุญนาคสาวใหญ่เจ้าของชายยาอ้อยบีเอ็มผู้มีชื่อเสียงลือลั่นสนันวงการไฮโซเมื่อ40กว่าปีก่อนณนเวลานั้นไม่มีใครไม่รู้จักเธอเพราะเธอขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แห่งธนาคารอารมณ์ผู้กว้างขวางธุรกิจบริการทางเพศอยากที่จะหาใครมาเทียบเคียงเธอได้เธออยู่ในวงการนี้มา52ปีเห็นคนอึบกันมาแล้วก็หลายล้านคู่ หลายคนเรียกเธอว่าแม่เลาเพราะประวัตินักขายความสุขสมแก่ชายเธอถือเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยหญิงสาวในสังกัดไอบีเอมล้วนราคาสูงแต่เปลี่ยมไปด้วยคุณภาพขับแน่นเธอโลดแล่นร่นำรวยในธุรกิจนี้อยู่หลายสิบปีแต่มาวันนี้มีคนอ้างว่าได้พบเธอในวัยเจ็ดกว่าปีที่สีหน้าท่าทางของเธอโรยราไปมาก จนผู้ที่รู้จักเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถึงกับตกใจและไม่อยากเชื่อสายตาย้อนเรื่องราวเมื่อครั้งชีวิตอ้อยบีเอ็มอย่างเปลี่ยงปล่างไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจต่างล้อมหน้าล้อมหลังเธอเพร้อมั่นใจในความเป็นมืออาชีพและสามารถจัดเต็กหน้าตาจิ้มลิ้มให้กับลูกค้าจนติดกันงอมแงมครั้งหนึ่งเธอเคยเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านสือเอาไว้ว่า อ้อยเองเกิดมามีแววเป็นคนขายหอยตั้งแต่เด็กเพียงไม่กี่ขวบก็ยึดอาชีพงมหอยขมขายอยู่แถวสะพานพุทธย,ยางก้าวอ้อยบีเอ็มเติบโตมาจากลำแข้งอันขาวอวบของเธอเองมาตลอดภายหลังเบื่องงานงมหอยขมในวัยนมเพิ่งแตกผ่านก็ผันชีวิตเป็นเด็กรับใช้ในบ้านของคาหะบดีใหญ่ในย่านวังบูรพาอ้อยเริ่ที่สุดในวังบูรพาสมัยที่เพิ่งเป็นย่านที่ทันสมัยที่สุด ไม่มีใครไม่รู้จักอ้อยว่างั้นเถอะเพราะตัวเราเซ็กซี่ที่สุดสีหน้าสีตาอ้อยบีเอมดูอิ่มเอิบและภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากเมื่อเริศม,มากไปคุณนายเจ้าของบ้านก็ไม่พอใจคนอย่างเราไม่ยอมให้ใครรังเกียจหรือรังแกได้อยู่แล้วก็เลยขอลาคุณนายออกไปเชิญชะตาชีวิตออกมาเคว้งคว้างได้พักเดียวก็เข้าไปอยู่ในวิมานสีชมพูของพระนท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน เป็นเด็กรับใช้คอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าให้บรรดาสีพริยาน้อยใหญ่ของท่านอ้อ,อยถือว่าช่วงนี้ได้เห็นชีวิตสาวอันหลากหลายซึ่งแต่ละรายล้วนงดงามอย่างที่ตนเองเทียบชั้นไม่ได้แต่เธอก็เป็นที่ต้องตาถูกใจหนุ่มรูปหล่อนาสกุลบุญนาคที่มีศักดิ์ศรีเป็นถึงผู้แทนรัษดรทีเดียวเดินเข้านอกออกในบ้านจอ,ผผอมพลพระเขาม้าแดงเป็นประจำฝ่ายอ้อยก็ปิงให้บ้าง จนกระทั่งตกร่องปร่องชิ้นอยู่กินเป็นผัวเมียบนเส้นทางแห่งการต่อสู้ของเวทีชีวิตอ้อยลองตายไปปักหลักที่อำเภอหาดใหญ่เปิดไนทคลับที่นั่นแล้วเริ่มอาชีพนักขายความสุขสมแก่ชายอย่างจริงจังจากนั้นเมื่อมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมเธอก็ย้อนกลับมากรุงเทพมหานครดำเนินธุรกิจไนทคลับชั้นหนึ่งสร้างชื่ออยู่นานหลายปีกระทั่งถึงสุดยอดของชีวิตแม่เ้า เมื่อเปิดแฮร์ร็อกค็อกเทลเลาขึ้นเมื่อปี2526และได้รับสมยานามว่าอ้อยบีจากยี่ห้อรถยนต์ที่เธอใช้ในตอนนั้นซึ่งมีอยู่ไม่กี่คันในเมืองไทยหากใครมีรถยนต์ยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นบุคคลสุดยอดในยุคนั้นทีเดียวเชื่อหรือไม่ว่าคนอย่างอ้อยบีเอสามารถทำให้คนเรามีคู่ได้ภายใน10นาทีพูดแล้วจะหาว่าคุยอ้อยทำมาแล้วเป็นหมื่นคู่ อ้อยบีพูดถึงความสามารถของเธอที่น้อยคนจะทำได้เวลานั้นเธอกลายเป็นประวัติการนักขายความสุขสมแก่ชายหญิงสาวในสังกัดอ้อยบีเอ็ตีตรามีราคาสูงพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพโดยมีให้เลือกแม้กระทั่งซูเปอร์สตาร์ในวงการมายาส่งผลในชื่อของอ้อย BM ดังเป็นพลุแตกซึ่งมีแขกชั้นดีจำนวนมาก โดยเฉพาะนักการเมืองธุรกิจการขายบริการของอบีเอ็มขยายตัวออกเป็นล่ำเป็นสันโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เธอหวังและต้องการเจาะมากที่สุดคือนักการเมืองเพราะกลุ่มนี้นอกจากจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วยังถือเป็นเกาะกำบังได้อีกทอดหนึ่งจึงเป็นธรรมดาที่ว่านักการเมืองกว่าครื่งรัฐสภาในสมัยนั้นย่อมรู้จักอบีเอ็เป็นอย่างดีแม้กระทั่งพลเอกเกรียงศักด์ชมนัน นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นยังมีรูปถ่ายคู่กันแม้กระทั่งสอสอบางคนที่มักจะบอกเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันว่าตัวเองอกหักและพร้อมที่จะเข้ารับการเยียวยาจากธนาคารอารมณ์ของอ้อยบีดังนั้นเธอจึงเป็นดั่งสะพานที่ทอดไปยังพรหมจารีของหญิงสาวที่พร้อมจะให้บริการชนิดครบวงจรเส้นทางชีวิตของอ้อยบีเกือบจะได้เข้าไปนั่งในสภาสูง เมื่อมีผู้มากบารมีท่านหนึ่งเคยติดต่อทาบทามให้เธอเข้าไปนั่งในฐานะสมาชิกวุฒธธิสภาด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการให้วุฒธธิสภาประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากทุกอาชีพไม่เลือกที่รักมักที่ชังแต่ด้วยสปิริตของอ้อยบีเอที่ไม่อยากให้รัฐสภาเพื่อนไปด้วยสิ่งที่ตนเองทําอยู่จึงต้องถอยจากคําเชิญดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่าแห่งความภาคภูมิใจของอ้อย ที่อยู่เป็นผู้มอบชีวิตที่ดีกว่าให้แก่เด็กสาวเหล่านั้นบางคนเคยรับค่าตัวถึงครั้งละ1ล้านบาททีเดียวและปัจจุบันแม่เลารุ่นใหม่ที่มีชื่ออยู่ในขณะดนี้ก็ล้วนแต่ได้รับความช่วยเหลือทุกด้านจากเธอชีวิตเปรี่ยงปล่างอยู่พักใหญ่อ้อยบีเอมเริ่มเข้าทดลองเล่นการพนันแต่ก็ต้องเลิกเพราะปีเดียวผลานเงินไปไม่น้อยกว่า30ล้านบาทและด้วยความเป็นนักเลงใจใหญ่ เลี้ยงดูคนไม่หวังผลตอบแทนทําให้ธุรกิจของเธอย่าแย่ลงประกอบกับหุ้นส่วนในแฮร์็อกวันไหวถอนหุ้นกันกล่าวรูดอาณาจักรความบันเทิงแฮร์็อกก็เหลือไว้แต่ชื่อเทว่าจะมีเพียงก็แต่ธุรกิจนายหน้าค้าที่ดินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่เธอเพียรทําอยู่แถวๆกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเพื่อหวังให้ช่วงท้ายของชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่าย หลังจากชีวิตที่เคยตรากตรำผ่านทั้งทุกข์และสุขจนถึงจุดสุดยอดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับชีวิตอ้อยบีเอ็มในปัจจุบันไม่ได้สบายเหมือนในอดีตซึ่งชีวิตคนเรามีโอกาสทำผิดทำพลาดมีความสำเร็จมีความล้มเหลวผ่านกันมาทุกรูปแบบเพียงแต่ว่าเราจะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นอุทาหรณ์อสอนตนและบอกต่อคนรุ่นใหม่ให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างไร โดยเชื่อว่าการที่อ้อย BM ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆบางคนอาจจะมองว่าเป็นธุรกิจสีเทาสีดำแต่ประสบการณ์การบริหารงานมุมมองแนวคิดประสบการณ์ในการเจรจาคนมากมายเป็นสิ่งที่น่าศึกษาแม้แต่เรื่องความล้มเหลวในธุรกิจก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและที่ผ่านมาคนที่ช่วยเหลืออ้อย BM เป็นอดีตลูกน้องเก่าๆไม่ใช่เด็กในสังกัด เนื่องจากไม่มีใครกล้าเปิดเผยตัวแสดงความช่วยเหลือขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งผู้ให้ความช่วยเหลืออ้อยบีเล่าว่าได้ช่วยเหลือเรื่องเงินบ้างในยามที่อ้อยบีโทรมาขอความช่วยเหลือครั้งหนึ่งประมาณ400-500บาทซึ่งปัจจุบันอ้อยบีประสบความลำบากอยู่เพียงลำพังไม่สบายจนซูบผอมลงเพราะเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ผ่านมา รักษาตัวยังโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกว่าหนึ่งเดือนโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทส่วนคนที่เคยช่วยเหลือได้หายไปกว่าหนึ่งปีจากที่อ้อยบีเอมเคยอาศัยในย่านลาดพร้าวได้ย้ายไปแถวชานเมืองจนมีภาพปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งจากสภาพสังขารที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่อยากตกเป็นข่าวชีวิตของเธอยิ่งกว่านวนิยายที่เขียนเท่าไรก็ไม่มีวันจบ กลายเป็นตำนานเจ้าแม่ที่ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของลูกค้าระดับ V.I.P. ของจริงของแท้ต้องอ้อย B.M. กราบขอเขามาทุกๆรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดเพียงแต่อยากจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ในอดีต นำมาถ่ายทอดเพื่อให้ปุถุชนรุ่นหลังได้รับรู้ได้รับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจหากผิดพลาดประการใดขอกราบคารวะจากใจสัตตางเชนแนล